สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องสิทธิลักษ์ครับในอติวรีแอคชั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นเพลงที่3แล้วนะครับของแพงพัฒนันนะครับสมมุติว่า What If นั่นเองนะครับสำหรับแพงพัฒนันนี่เขาก็เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกของค่าย G-Lab นะครับค่ายที่ดูแลโดยพี่โอมค็อกเทลนั่นเองครับในสังกัดชื่อแกรมมี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่าครับสมมุติว่า What If จากแพงพัฒนันครับสตริงขึ้นมาเลยที่ล็อกประตูหัวใจน้ำแข็งนอกจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วของคนนี้ก็ขายความน่ารักด้วยนะก็พอเข้าใจนะจะมองว่าเขาดีแต่ดีกว่านี้ถ้าเธอนั้นเปิดใจจะมัวมองแต่เขาก็เลยไม่เห็นไงว่ามีใครมองเธอความผสมเครื่องดนตรีออร์เคสตราบางอย่างเช่นพวกทิปานีซิงควอเต็ตอะไรอย่างนี้ด้วยนะต้องแพงขัดเตียเนอะสมมุติว่าจากน้องแพงพัฒนันนั่นเองครับจริงๆดูมาถึงตอนนี้แพงน่าจะคลิกเข้ามาดูแน่ๆเลยนะซึ่งอ่ะน้องแพงพี่รีแอคชั่นแล้วนะซึ่งจริงๆดนตรีดีนะครับพี่ว่าเพลงนี้มันติดหูมากๆแต่แค่รู้สึกว่า3เพลงที่ปล่อยมากับ G-Lab เนี่ยยังรู้สึกว่ายังเหมือนเป็นบีทใกล้ๆกันอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่ว่ารู้สึกว่าน้องแพงน่าจะร้องเพลงช้าซึ่งเพลงช้าของแพงเนี่ยพี่เหมือนเคยฟังเพลงหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าขอดูแป๊บหนึ่งนะที่ลงในช่องน้องแพงอ่ะชื่อว่าเพลงเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยฮะเพลงเนี้ยพี่ว่าดีมากเลยไม่เคยขอไปให้เธอกลับมาพี่ชอบเองด้วยแหละเพลงนี้ซึ่งดีมากๆเลยนะยังไงทุกคนลองไปตามฟังได้ทั้ง3เพลงเลยมาไปใครก็ได้ที่ไม่ใช่เธอแล้วก็เพลงสมมุติว่าเนาะแล้วก็เพลงเก่าของน้องเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปเพลงนี้แนะนำเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ให้เต้ยช่องสิทธิลักษณ์ด้วยเลยกันนะครับวันนี้เต้ยไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับเจอกันใหม่เพลงหน้าครับ